มคะและจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าฝางสามัคคีตำบลสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประมาณ200หลังคาเรือนค่ะที่ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จึงเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าน้ำคือชีวิตของทุกๆคนจึงเร่งจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับรถบรรทุกน้ำสะอาดออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยนำน้ำไปเติมในถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้านและภาชนะรองรับน้ำของแต่ละครัวเรือนรวมปริมาณน้ำที่นำมาแจกจ่าย 12,000 ลิตรค่ะทางนี้นะคะก็เป็นไปตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งของกองทัพบกซึ่งพร้อมที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยการแจกน้ำช่วยภัยแล้งนั้นนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและจะดำเนินการไปต่อนะคะจนถึงเดือนกันยายน2567หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะขณะ